ต้องยอมรับว่าสงครามในยูเครนนั้นส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจโลกเลยนะคะโดยเฉพาะในประเทศที่มีสถานการณ์ไม่สู้ดีมาก่อนอยู่แล้วอย่างศรีลังกานะคะคุณทิพย์ตะวันวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะต้องบอกว่าสาเหตุคือจะโทษว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าเรื่องของสงครามก็ไม่ถูกซะทีเดียวนักนะคะเพราะว่าสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นมาจากปัญหาที่หมักหมมแล้วก็สั่งสมมานานหลายปีของศรีลังกาเองซึ่งซ้ำเติมด้วยเรื่องของการบริหารจัดการที่ผิดพลาดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะลองนึกดูนะคะว่าถ้าอยู่ๆวันนึงค่ะเงินในกระเป๋าของคุณผู้ชมมีค่าลดลงต้องควักเงินซื้อของแพงมากขึ้นกว่า2เท่านะคะหรือบางคนค่ะมีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าไม่มีของขายนะคะนอกจากนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้วันนึงเนี่ยนานถึง13ชั่วโมงเป็นคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงคะความรู้สึกนั้นนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวศรีลังกานะคะดังนั้นจึงไม่แปลกที่พวกเขาจะไม่พอใจแล้วออกมาประท้วงขับไล่ผู้นำประเทศซึ่งเคยเป็นที่นิยมอย่างมากในอดีตค่ะภาพการประท้วงริมถนนในเมืองต่างๆรวมทั้งในกรุงโคลัมโบกลายเป็นภาพที่คุ้นตาของใครหลายๆคนในศรีลังกาช่วงนี้นะคะเพราะว่าประชาชนจำนวนมากทนไม่ไหวกับวิกฤตที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ค่ะแม้ว่าโกตาบายาราชปักษาประธานาธิบดีศรีลังกาจะออกมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใช้คำสั่งเคอร์ฟิวบางช่วงรวมไปถึงสลับเก้าอี้คณะรัฐมนตรีก็ไม่ช่วยทำให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นค่ะเพราะหลายคนมองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือเหล้าเก่าในขวดใหม่หรือแม้กระทั่งมองว่านี่เป็นการปรับที่นั่งบนเรือไททานิคที่กำลังจะอับปางค่ะคำถามคือทำไมศรีลังกาถึงเผชิญกับปัญหานี้นะคะประเด็นสำคัญอยู่ที่เงินทุนสำรองระหว่างประเทศค่ะเงินทุนก้อนนี้มีความสำคัญเพราะเป็นตัวการันตีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจเหมือนกับเรามีกระเป๋าเงินสำรองไว้ใช้จ่ายเมื่อจำเป็นหรือว่าฉุกเฉินนะคะซึ่งรวมถึงการเอาไปซื้อของหรือว่าชำระหนี้ด้วยแต่คุณผู้ชมลองดูนี่ค่ะตัวเลขเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของศรีลังกาจะเห็นได้ว่าลดลงอย่างต่อเนื่องจากเกือบ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2019ค่ะปัจจุบันเหลือเพียงแค่ประมาณ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นค่ะขณะที่หนี้สินต้องมาดูหนี้สินที่ศรีลังกามีกำหนดต้องจ่ายให้กับบรรดาเจ้าหนี้นะคะแค่ในปีนี้ปีเดียวสูงถึง 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งถ้ามองแค่การจ่ายหนี้อย่างเดียวก็ไม่พอแล้วแต่ปัญหาที่ศรีลังกาเผชิญไม่ได้มีเท่านี้นะคะโดยจุดนี้ค่ะมีเรื่องของปากท้องประชาชนมาเกี่ยวข้องด้วยค่ะคือรัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินตราต่างประเทศในการจ่ายค่าสินค้านำเข้านะคะโดยเฉพาะเชื้อเพลิงดังนั้นถ้าไม่มีเงินก็ซื้อของไม่ได้ค่ะสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันเทียบท่าในศรีลังกาแตกขนถ่ายน้ำมันลงมาให้ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้จ่ายเงินทั้งที่ประเทศกำลังขาดแคลนน้ำมันจนทำให้ทางการต้องตัดไฟแล้วก็งดการผ่าตัดในโรงพยาบาลนะคะจุดนี้ถือเป็นงานหินที่สุดของรัฐบาลเพราะต้องเลือกระหว่างการจ่ายหนี้ของประเทศกับความต้องการของประชาชนเพราะเงินสำรองมีไม่เพียงพอซึ่งพูดถึงตรงจุดนี้หลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าศรีลังกามาถึงจุดวิกฤตได้อย่างไรค่ะอาจพูดได้ว่าศรีลังกาเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะคะเพราะว่าวิกฤตนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปแต่เป็นผลพวงของวิกฤตซ้อนวิกฤตค่ะซึ่งซ้ำเติมด้วยการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่ถูกจุดนะคะมองย้อนไปค่ะในปี2016ศรีลังกาเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะตามมาด้วยการห้ามนำเข้าปุ๋ยเคมีเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าต้องการประหยัดเงินสำรองแต่มาตรการนั้นทำให้ผลผลิตทางการเกษตรค่ะโดยเฉพาะใบชาลดต่ำลงอย่างมากนะคะขณะที่การตัดลดภาษีหลายประเภทค่ะซึ่งถือว่าเป็นผลงานแรกนะคะของโกตาบายาราชปักษาในฐานะผู้นำศรีลังกาคนใหม่ถูกมองว่าเป็นจุดพลิกผันสำคัญที่ทำให้ประเทศขาดรายได้ค่ะมาตรการนี้ลองดูนะคะเริ่มใช้ไม่กี่เดือนก่อนที่ศรีลังกาแล้วก็โลกจะเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ด้วยซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อภาคการท่องเที่ยวอันเป็นแหล่งรายได้หลักของศรีลังกาและนี่ยังไม่นับรวมเรื่องของการส่งออกที่หดตัวลงจากพิษโควิด-19 นะคะปัจจัยหลายอย่างที่ประกอบกันนี้ค่ะส่งผลให้ศรีลังกาตกอยู่ในวังวนของการเป็นหนี้นะคะเพราะว่าไปกู้หนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่าค่ะนักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งมองว่าศรีลังกาไม่ได้ประเมินศักยภาพของตัวเองในการใช้เงินคืนเจ้าหนี้ทำให้ปัญหานี้หมักหมมแล้วก็ทับถมกันมานานหลายปีนะคะ
ก่อนที่จะปะทุขึ้นหลังจากทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตใหญ่ครั้งใหม่อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียระลอกแล้วระลอกเล่าซึ่งทำให้ของทุกอย่างเนี่ยราคาแพงขึ้นค่ะทางรอดที่รัฐบาลศรีลังกากำลังประเมินในตอนนี้คือการกู้เงินเพิ่มค่ะคุณผู้ชมโดยตัวช่วยที่ถูกพูดถึงหลักๆมี3ตัวช่วยนะคะอันแรกคือกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF รัฐมนตรีกระทรวงการคลังศรีลังกาค่ะเขาเตรียมเยือนสหรัฐอเมริกาในเร็วๆนี้เพื่อไปพูดคุยเกี่ยวกับแผนการช่วยเหลือกับ IMF โดยตรงนะคะขณะที่จีนแล้วก็อินเดียค่ะเข้ามามีบทบาทในฐานะเจ้าหนี้รายใหญ่ของศรีลังกาด้วยเช่นกันโดยเฉพาะจีนต้องสังเกตเลยนะคะเป็นประเทศที่ให้ศรีลังกากู้เงินมากที่สุดค่ะโดยในช่วง10ปีที่ผ่านมาจีนปล่อยกู้ไปแล้วนะคะไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างถนนนะคะสนามบินรวมไปถึงท่าเรือซึ่งนักวิเคราะห์บางคนเขาบอกว่านโยบายนี้ของจีนเนี่ยคือการทูตแบบกับดักหนี้ค่ะโดยแต่ว่าไม่ว่าการกู้เนี่ยจะไปกู้ใครศรีลังกาจะกู้เท่าไหร่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนนะคะคือการกู้ไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นเพียงแค่ยาต่ออายุสั้นๆเท่านั้นนะคะคุณพึ่งนภาคุณเจียวชาตาคะเพราะจริงๆแล้วทางออกที่สำคัญจริงๆเนี่ยก็คือการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างจริงจังก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปค่ะค่ะซึ่งปัจจัยทางการเมืองก็คือสำคัญเหมือนกันนะคะถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ